สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำโฮมเมดเพรเซลกันนะคะมาดูส่วนผสมกันค่ะว่ามีอะไรบ้างเมื่อเราเตรียมส่วนผสมเสร็จแล้วนะคะเราก็เทนมใส่ในอ่างตามด้วยน้ำตาลทรายยีสต์และแป้งนิดหน่อยค่ะร้อนยีสต์ขึ้นฟูแบบนี้นะคะประมาณ10นาทีเราก็เทแป้งทั้งหมดใส่ลงไปเลยแล้วก็นวดต่อค่ะให้เนียนนะคะพักแป้งเป็นก้อนกลมแบบนี้นะคะ1ชั่วโมงทาน้ำมันที่หน้านิดหน่อยค่ะพอ1ชั่วโมงผ่านไปก็จะเป็นแบบนี้นะคะเลื่อนฟู2เท่าแล้วก็กดลงทิ้งแล้วก็ตัดแบ่งให้เท่าๆกันประมาณก้อนละ 70-80 กรัมค่ะแล้วเราก็นวดคลึงแป้งให้เป็นเส้นยาวแบบนี้นะคะประมาณ 25-30 นิ้วค่ะวางเป็นครึ่งวงกลมขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาแล้วเราก็ทาไข่หรือน้ำเปล่านะคะที่มุมข้างบนค่ะแล้วก็จับปลายสองข้างนะคะกดลงไปเลยหรือว่าใครจะทำแบบอื่นก็ได้นะคะตามใจชอบจากนั้นเราก็มาลวกในน้ำที่ผสมเบกกิ้งโซดาไว้แล้วนะคะข้างละ30วินาทีค่ะก็ออกมานะคะเราก็ทาด้วยไข่ผสมน้ำนิดหน่อยค่ะแล้วก็โรยด้วยน้ำตาลทรายกรวดค่ะหรือว่าใครจะปรับให้เป็นหน้าอย่างอื่นก็ได้นะคะตามด้วยงาขาวค่ะและเกลือค่ะเสร็จแล้วนำเข้าเตาอบได้เลยนะคะความร้อนเตาอยู่ที่450ฟาเรนไฮต์หรือว่า230องศาเซลเซียสค่ะนาน9ถึง11นาทีค่ะวันนี้ใช้เวลาการอบแค่9นาทีนะคะใครชอบสีเข้มกว่านี้ก็เพิ่มเวลาอีกประมาณนาที2นาทีค่ะโฮมเมดเพรเซลลองไปทำกันดูนะคะสวัสดีค่ะ